มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพจดังเผยลุงพลและป้าแตนที่แท้ก็ลวงโลกจากกรณีเรื่องน้องชมพู่ล่าสุดยังไม่สามารถหาตัวคนผิดมาลงโทษได้นะคะและแน่นอนว่าหมอปลาแล้วก็คุณน้ำฟ้าที่คอยติดตามความคืบหน้าของคดีนี้มาโดยตลอดและเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาคุณน้ำฟ้าได้เดินทางลงไปตามความคืบหน้าเรื่องน้องชมพู่ปรากฏว่าลุงพลแล้วก็ป้าแตนไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่อย่างใดค่ะทั้งที่ได้นัดกันเอาไว้แล้วทำให้เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเพราะทำให้คุณน้ำฟ้าต้องเสียน้ำตาอีกด้วยค่ะเมื่อมาแล้วไม่เจอลุงพลและป้าแตนทำให้รู้สึกน้อยใจล่าสุดเพจดังอย่าหาทำได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าบอกอีกครั้งวันนี้พี่น้ำฟ้าไปเพราะว่าความคืบหน้าเรื่องน้องชมพู่แต่เมื่อวานดาราเขาไปไหว้พ่อสรุปพวกคุณมันลวงโลกไม่อยากให้เรื่องคืบหน้าแกงเนื้อยุ่ยเลยพวกติ่งสมองพิษบูคุณควรแยกให้ออกนะระหว่างมาถึงจุดนี้เพื่อคดีหรือเพราะว่าเมาหวีกล้วยเรื่องของเรื่องก็คือคุณน้ำฟ้ามาเรื่องคืบหน้าเรื่องคดีค่ะแต่ว่าลุงกับป้าไปหาหลานนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความสัมพันธ์ของทั้งสองจะเป็นอย่างไรต่อไปหากว่ามีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีค่ะขอขอบคุณเพจอย่าหาธรรมและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ